สำหรับพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2022-2023 นี้คงไม่ใช่ปีที่แฟนๆเชลซีอยากจะจดจำสักเท่าไหร่นักเพราะนอกจากการเสริมทัพอย่างบ้าคลั่งของท็อตโบลี่แล้วก็กระแทบจะไม่มีอะไรที่ทำให้แฟนสิงห์บลูชื่นมื่นกันเลยเผื่อที่เสริมมาตอนนี้ก็ไม่ได้ทำให้ดีใจแล้วด้วยซ้ำทั้งฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่ที่ส่งผลไปยังอันดับบนตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกรวมไปถึงการตัดสินใจของบอร์ดบริหารชุดใหม่ที่ไร้คุณภาพอีกด้วยการที่เห็นเชลซีตกรูดกราวลงมาถึงอันดับ12ณปัจจุบันหลังผ่านไป37เกมและมีสิทธิ์ร่วงลงไปได้ถึงอันดับ14มันเนิ่นนานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้เห็นพลพรรคสิงห์บลูจบฤดูกาลด้วยการเก็บแต้มไม่ถึง50คะแนนทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นแน่นอนส่วนหนึ่งมันคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่ด่วนปลดโทมัสทูเคิลกุนซือที่พาทีมคว้าแชมป์ถ้วยหัวโตสมัยที่2ออกไปแล้วตั้งแกรมพอเตอร์เข้ามาทำทีมแทนรวมไปถึงการที่ดื้อดึงนะครับไม่ยอมปลดพอเตอร์ออกจนอันดับร่วงลงมาเรื่อยๆจนสุดท้ายทุกอย่างก็แย่จนเกินกว่าจะแก้ไขได้แล้วเชลซีจึงมีสภาพเป็นเช่นนี้แหละครับแน่นอนว่าฤดูกาลนี้พวกเขามีปัญหามากมายแต่หนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่เห็นกันชัดๆเลยก็คือพวกเขาคือทีมที่ยิงประตูได้น้อยที่สุดเป็นอันดับ4โดยมีเพียงแค่วูลฟ์แฮมป์ตันเอเวอร์ตันและซาวด์แฮมป์ตันเท่านั้นนะครับที่ยิงได้น้อยกว่าหลังผ่านไป37เกมพูดกันง่ายๆว่าพวกเขายิงเยอะกว่าเออร์ลิงฮาแลนด์ที่มายิงในพรีเมียร์ลีกมาแล้ว2เกมหลังสุดแค่ลูกเดียวเท่านั้นนั่นยิ่งชี้ชัดเลยว่าแดนหน้าสิงห์บลูมีปัญหาหนักแค่ไหนโดยเฉพาะในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าที่แม้พวกเขาจะคว้ากองหน้าแท้ๆอย่างอูบาเมยองมาจากบาร์เซโลนาหรือดาวิดเดโตโรโฟฟาน่ากองหน้าดาวรุ่งจากโมมาร่วมทีมแต่สุดท้ายตำแหน่งกองหน้าของเชลซีก็ยังคงเป็นคายฮาวเวสมิดฟิลด์ตัวรุกที่ทำหน้าที่เป็นฟอลส์นายอยู่ดีแล้วพอมองไปทางทีมแชมป์อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ไปคว้าตัวกองหน้าแท้ๆแบบเออร์ลิงฮาแลนด์เข้ามาดูผลลัพธ์ที่ได้สิครับยิงจนเป็นลีกบอดไปแล้วดังนั้นวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กซ์จึงขอเสนอ5กองหน้าที่เชลซีควรเซ็นเข้ามาเพื่อกู้วิกฤตโดยด่วนคนที่1ลาตาโร มาร์ติเนสในวัย25กรัตลาตาโร่คือกองหน้าที่มีประสบการณ์ในลีกระดับสูงมาอย่างโชคโชนเขายิงประตูเป็นกอบเป็นกำให้กับงูใหญ่ตลอด3ฤดูกาลก่อนหน้าในเซเรียอาและอีก20ประตูในซีซั่นปัจจุบันลาตาโร่คือส่วนสำคัญของอินเตอร์ในชุดแชมป์เซเรียอาปี2021และต่อยอดในการติดทีมไปคว้าแชมป์โลกกับอาร์เจนตินาในปีต่อมาดังนั้นจึงไม่แปลกที่แฟนบอลหลายคนอยากจะเห็นลาตาโร่มาลาตาคาให้กับเชลซีแต่มันติดปัญหาอยู่ตรงที่1คืออินเตอร์ต้องการค่าตัวมหาศาลแลกกับที่เสียเข้าไปและ2ระยะหลังๆเชลซีเคยมีประสบการณ์ในการซื้อกองหน้าจากลีกไม่ดีเอาซะเลยความเป็นไปได้ 10-20% คนที่2วิกเตอร์โอซิมเฮนฤดูกาล 2022-2023 คือซีซั่นที่แฟนนาโปลีจะจดจำไปอีกนานแสนนานเพราะในที่สุดพวกเขาก็สามารถกลับมาคว้าแชมป์สกูเดโต้ได้อีกครั้งหลังผ่านช่วงเวลายาวนานถึง33ปีนับตั้งแต่ปี1990และแน่นอนว่ากำลังหลักสำคัญที่ขาดไปไม่ได้ก็คือกองหน้าไนจีเรียนวัย24ปีที่มีชื่อว่าวิกเตอร์โอซิมเฮนคนนี้นี่เองโดยซีซั่นนี้โอซิมเฮนซัดประตูในลีกไปแล้วกว่า23ประตูจากการลงสนาม30นัดด้วยความเร็วความแข็งแกร่งตามแบบฉบับแข้งแอฟริกันขนาดแท้มันจึงไม่แปลกที่เราจะเห็นหลายๆคนคิดไปในทางเดียวกันว่าเห็นเงาดีเดียร็อกบาอดีตตำนานของหน้าเชลซีซ้อนทับอยู่ในตัวดาวยิงรายนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงมีอุปสรรคใหญ่ๆอยู่2อย่างก็คือ1ค่าตัวที่นาโปลีต้องการมากถึง150ล้านปอนด์และ2เจ้าตัวพูดอยู่ตลอดว่ายังอยากอยู่กับนาโปลีต่อไปความเป็นไปได้ 35% คนที่3ดูซานวลาโควิชสำหรับรายนี้ต้องบอกเลยว่าช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวโยงไปมาระหว่างกองหน้าชาวเซิร์ฟและสิงห์บลูให้เห็นผ่านตาอยู่บ่อยเหลือเกินซึ่งมีข่าวกันถึงขนาดที่ ESPN รายงานไปว่าเชลซีเตรียมเงินกว่า70ล้านปอนด์ให้ยูเว่พิจารณาแลกกับกองหน้าวัย23ปีรายนี้โดยวลาฮวิชเพิ่งย้ายมาจากฟิออเรนติน่าในช่วงตลาดเดือนมกราคมซีซั่นก่อนจากนั้นเขาก็กระหน่ำประตูให้กับยูเว่เป็นกอบเป็นกำในฤดูกาลนั้นผิดกับตอนนี้ที่ตัวเลขและการยิงประตูและฟอร์มของวลาฮวิชนั้นตกลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ถึงอย่างนั้นนะครับชื่อชั้นของวลาฮวิชก็ยังอยู่ในสายตาของสโมสรยักษ์ใหญ่อีกหลายสโมสรอยู่ดีบวกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับยูเวนตุสที่พวกเขาโดนตัดแต้มจนทำให้อดไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้านั่นอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งก็ได้นะครับที่จะทำให้เชลซีคว้าตัววลาฮวิชมาได้ง่ายขึ้นแม้พวกเขาเองก็ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปเหมือนกันความเป็นไปได้ 50% คนที่4โรเมลูลูกากูสุดท้ายก็วนกลับมาที่พี่บิ๊กตู้คนดีคนเดิมของแฟนสิงห์บลูอีกจนได้นะครับแม้ก่อนหน้านี้ลูกากูจะเคยให้สัมภาษณ์อะไรไม่ค่อยดีกับเชลซีเอาไว้แต่สุดท้ายเราก็ต้องไม่ลืมว่าต้นสังกัดที่แท้จริงตามสัญญาของพี่ตู้นั้นยังคงเป็นเชลซีอยู่ดีเอาจริงๆหลังย้ายมาอยู่กับอินเตอร์หนนี้ลูกากูก็ไม่ได้มีผลงานที่แย่สักเท่าไหร่นะครับกลับการพี่บิ๊กตู้ดูเหมือนจะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่พอจะหวังพึ่งได้อีกครั้งหนึ่งแม้จะไม่ได้ครึ่งเท่ากับตอนก่อนที่เขาจะย้ายไปเชลซีก็ตามมันจึงไม่แปลกที่จะทำให้แฟนบอลคิดไปว่าถ้าพี่ตู้ยังอยู่นะครับบางทีก็อาจจะเป็นคนแก้ไขปัญหาแดนหน้าเชลซีก็ได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องไม่ลืมว่าลูกากูยิงในพรีเมียร์ลีกให้เชลซีได้เพียงแค่8ลูกเท่านั้นในซีซั่นก่อนซึ่งถ้าหากผู้จัดการทีมคนใหม่ของเชลซีที่กำลังจะเข้ามามั่นใจว่าจะสามารถดึงศักยภาพที่หลับไหลของพี่ตู้ออกมาที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ได้แล้วล่ะก็มันคงจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าเสียท็อตได้มากเลยทีเดียวความเป็นไปได้ 100% ถ้าผู้จัดการทีมคนใหม่ยังต้องการอยู่แล้วนะคนที่5โจนาธานเดวิด
ด้วย22ประตูในลีกเอิงซีซั่นนี้มีเพียงแค่คิลิยันเอ็มบัปเป้และอเล็กซองลากาเซต2ดาวยิงฝรั่งเศสเท่านั้นในการที่ยิงได้มากกว่ากองหน้าหนุ่มชาวแคนาดาเดวิดยาเข้ามาร่วมทับตราหมาตั้งแต่ตลาดซัมเมอร์ปี2020และทำประตูได้มากถึง13ประตูในซีซั่นแรกพร้อมพาลีวเถลิงแชมป์ลีกเอิงได้สำเร็จโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับที่โจนาธานเดวิดมีรายชื่ออยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าพวกเรามั่วขึ้นมาเองนะครับแต่มีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้อย่างเลอกิฟที่ระบุว่าเชลซีต้องการตัวและทางลีวเองก็พร้อมรับฟังข้อเสนอโดยที่ค่าตัวคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ44ล้านปอนด์เท่านั้นเองซึ่งราคานี้เมื่อเทียบจากตัวเลือกที่ผ่านๆมาก็ดูเป็นอีก1ช้อยส์ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวทั้งในด้านอายุฝีเท้าและราคาความเป็นไปได้ 40%จริงๆก็ยังมีแคนดิเดตอื่นๆที่น่าสนใจนะครับเช่นอาร์บันโดโบโรย่าที่เจ็บยาวและก็ถูกวางว่าจะให้เป็นกองหน้าตัวหลักของทีมในอนาคตเพียงแต่การกลับมาหลังหายเจ็บเขาจะดีเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมหรือไม่อันนี้ก็บอกยากรวมถึงแทมมี่อับราฮัมที่กำลังทำผลงานได้ดีภายใต้การคุมทีมของโจเซ่มูรินโญ่ที่โรม่าก็กลับมาอยู่ในข่ายเช่นเดียวกันแต่จนกว่าจะถึงช่วงซัมเมอร์นั้นมันยังอีกไกลนะครับและกุซือใหม่ที่เข้ามาคงมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นถึงวันนั้นถ้าเขาเผยไตว่าต้องการใครฟุตบอลแม็กซ์จะหยิบยกมาวิเคราะห์กันอีกทีตอนนี้ก็วาดฝันกันไปก่อนนะครับสำหรับสาวกสิงห์บุรุษทั้งหลายและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลแม็กซ์